ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาแล้วครับพร้อมแล้วนะฮะคนนัดคุณต้นนะครับยกสยามครับทุกวันนะฮะหลังครบธงชาติ6โมง3ข้อไปแล้วนะฮะ10ข้อที่เลือกมานั้นเป็นเงินสด1ล้านบาทจากทรูมูฟ 3G Wi-Fi รางวัลเรามี3ประเภทนะฮะบ้านวันนี้ไม่ได้เลือกไปส่วนรถนี้ก็ไม่ได้เลือกนะฮะเป็น Toyota New Vios 1.5G Limited ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios Make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาไปต่อเลยนะครับพร้อมนี่คือข้อที่4ครับสำนวนเก่งเอาอีกเคยได้ยินแน่พอถามไปบอกไม่เคยแล้วก็ถูกอีกอันนี้เคยไหมชักน้ำเข้าลึกชักศึกชักศึกเข้าบ้านชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไม่คุ้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 นนี่ยิ้มอย่างเดียวฮาวเวิร์ดอีกแล้วฮาวเวิร์ดอีกแล้วนะฮะอธิบายความเพิ่มเติมเลยถ้าเราพูดว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอาแค่คำว่าชักศึกเข้าบ้านก็คงจะเข้าใจดีหมายความว่าฮะเนี่ยชักศึกเข้าบ้านพาข้าศึกพาศัตรูพาคู่แข่งพาคนตรงข้ามมาบุกเข้ามาในบ้านในเมืองก็ว่ากันไปครับชักศึกเข้าบ้านรู้แล้วไอ้ชักน้ำเข้าลึกล่ะเป็นประเด็นแล้วครับถามเลยนะครับถามว่าชักน้ำเข้าลึกมีที่มาจากการทำอะไรครับกอไก่ครับทำสวนครับไม่ใช่แล้วครับขอไข่ครับแล่นเรือครับจับเวลาครับชักน้ำเข้าลึกคือถ้าทำสวนอยู่ดีๆมันผมนึกไม่ออกถึงคำกริยาที่อยู่ดีๆจะมาใช้คำว่าชักน้ำมันขุดไงขุดน้ำพี่เป็นบ่อๆที่มันเข้าไปในสวนมาโถแต่ว่าแล่นเรือเนี่ยยังนึกออกว่าถ้าเราจะแบบชักเรือไปในทางที่น้ำมันลึกทำให้แบบว่าทุกอย่างมันแย่ลงได้คือตอนนี้เทียบจากความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันครับนะชักน้ำเข้าลึกน่าจะเป็นชักเรือเข้ามาครับผมเอาละประเด็นประมาณตรงนี้นะฮะนี่คือข้อที่4ดูว่าคุณต้นจะมีโอกาสช่วยเหลือคุณยังไงบ้างถ้าขาดเขาคุณจะรู้สึกผิดก็ได้ดีครับคุณต้นเข้าใจครับคือทำสวนนี่คืออาจจะแบบขุดน้ำเป็นลึกๆเพื่อไปรดน้ำต้นไม้ไงแบบให้มันขุดบ่อขุดบ่อแต่ว่าแบบเรือเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรกับอ้าวเอาอีกแล้วได้ค่อยเขยแล้วเอาอีกแล้วเขาบอกว่าคือมันทำสวนมันก็มีส่วนในเชิงว่าอะไรนะชักน้ำน้ำในดินถ้ามันลึกไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยอ้าวนี่ที่เขาบอกอันนี้เขาบอกจะไม่ได้เลือกอันนี้วิเคราะห์ไม่ได้พูดอย่างนี้เรือมันน่าจะเป็นอะไรที่คนไทยทั่วไปนึกถึงมากกว่าเวลาพูดถึงน้ำพอน้ำลึกน้ำตื้นอะไรอย่างเงี้ยเรือนี่มันใกล้เคียงที่สุดเลยมันแล้วก็คำสุภาษิตส่วนใหญ่มันจะมาจากอะไรที่เราเห็นภาพได้ง่ายมากกว่าเงี้ยครับที่คนส่วนใหญ่จะฟังแล้วเข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ตรงกันครับชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอาเฉพาะชักน้ำเข้าลึกมีที่มาจากการทำอะไรพร้อมไหมครับตอบข้อขอไข่แล่นเรือครับไม่ตรงกับเขาเลยนะพี่ทำไมมีเสียงขวาไม่ตรงกับต้นเลยนะฮะโอ้โหไม่ตรงกันผลครั้งแรกออกมาดีครับถูกครั้งนี้ไม่ตรงอีกเป็นอย่างไรครับขอใครขอไข่แล่นเรือคำตอบนะครับต้นหรือนัดนัดหรือต้นคำตอบเห็นไหมตรงไหนเนี่ยบอกดีใจว่ามันคืออย่างนี้พูดได้ลังเลมากไม่เรายังไม่ทันอธิบายข้อ2ไงแต่เราบอกว่าเราไม่แน่ใจบอกไปแล้วรู้ไม่คิดได้ความสำคัญมันหายไปหมดเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้พูดว่าไอ้น้ำไอ้ดินเสียคุณภาพมันไม่มีนะทำจากไหนเนี่ยนี่คุณต้องรู้จักจิตใจคนบ้างนะคุณต้องมองไปถึงจิตใจที่เขาอยากจะพูดอะไรจริงๆ
เออซึ่งเนี่ยไม่มีต้นตายนะไม่เป็นไรพี่ดีแล้วไม่ต้องมาสนใจผมคือพี่ชัดขึ้นเรื่อยๆคิดยังไงนี่พี่ตอบเลยเดี๋ยวถ้าเกิดบอกว่าข้อไหนแบบเฮ้ยมั่นใจเดี๋ยวบอกเองถ้าต้นเขามั่นใจนัดก็ตอบตามนัดไปเลยถ้าต้นไม่มั่นใจนัดก็ตอบตามนัดไปต้องครับคือผมสบายอยู่ตรงนี้แหละครับตาครับผมครับมาแล้วความจริงมันคืออะไรคุณวิจิตรมาตรานะอธิบายความว่าชักน้ำเข้าลึกบางทีจะพูดกันว่าชักเรือเข้าลึกก็หมายถึงการพาเรือออกไปตกอยู่กลางทะเลลึกเกิดเหตุการณ์อันตรายถึงตัวเช่นเดียวกับชักศึกเข้าบ้านไปได้ดีจริงโชคดีที่มีต้นช่วยไว้ 4 ข้อแล้วนะครับถูกต้องนะครับแน่นอนครับ